สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนโดยมีค่านิยมขององค์กรคือ Future F Freedom กล้าคิดกล้าทำ U Utility นำประโยชน์สู่ประชาชน T Teamwork คนทำงานเป็นทีมด้วยใจU uncovering โปร่งใสเปิดเผย R resilient เคยล้มแล้วต้องลุกไว E environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสผ.มีภารกิจหลักดังนี้ 1. จัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ประสานและจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม3. ศึกษาวิเคราะห์ประสานและดำเนินการให้มีการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนและมาตรการและจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6.บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วน 7. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการกำหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตลอดจนการดำเนินการตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศ 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดสผ.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีพ.ศ. 2566 759.13 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสผ.ในปีพ.ศ. 2566 ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกฎหมาย EIA ทบทวนประเภทและขนาดกรณีกำแพงติดแนวชายฝั่งทะเลประกาศในราชกิจจานุเบกษายกระดับเป็น Smart EIA Plus โดยการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน EIA สามารถดำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และมีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานได้แล้วจำนวน9หน่วยงานทั้งนี้ในปี2567จะดำเนินการให้สามารถรองรับการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 100% รวมทั้งปรับปรุงแนวทาง EIA ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการและการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพดำเนินงานตามกรอบงานคุณหมิงมอนทรีออลเพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่คุ้มครองทางบกและทางทะเลอย่างน้อยร้อยละ30ขยายความร่วมมือกับหน่วยงาน24หน่วยงานเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพด้านมรดกโลกดำเนินการในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าโดยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเสนอให้เมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่7ของไทยประกอบด้วยพื้นที่สำคัญ3ส่วนได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาคลังนอกและโบราณสถานถ้ำเขาทมรัตและยังมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันด้านกองทุนสิ่งแวดล้อมประสานงานรัฐบาลเยอรมันสนับสนุนเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนไทกี้ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนเงิน6ล้านยูโรเพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายและแผนที่สำคัญอื่นๆการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมและรายงานสถานการณ์ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลโดยได้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ EPI Plusที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานในประเทศไทยและพัฒนาดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่ใช้ตัวชี้วัดในบริบทของประเทศไทยโดยในปี2567จะได้จัดทำ EPI Dashboard
และรายงานสถานการณ์ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไปด้านพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพวิกฤตของคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยปัจจุบันมีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกระจายอยู่ทั่วประเทศได้แก่พื้นที่ถนนสายต้นยางจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่ป่าดูลำพันจังหวัดมหาสารคามพื้นที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและบริเวณเกาะโดยรอบพื้นที่อำเภอเกาะสมุยอำเภอเกาะพังงาและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่สพ.พัฒนางานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจนส่งผลให้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลเลิศรัฐรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด5ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรางวัลเลิศรัฐรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่นประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการผลงานการยกระดับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus รางวัล Go Award การเผยแพร่บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ Government Data Catalog รางวัล Compliance Award หน่วยงานเป้าหมายที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรางวัลมาตรฐานอาคารด้านอนุรักษ์พลังงานจากอาคารสีเขียวสพ.1และ2นอกจากนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนให้กับประชาชนได้แก่โครงการสผ.ร่วมแรงร่วมใจทำหมอนหลอดมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงโครงการสผ.ร่วมแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566และโครงการเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์สผ.ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำบางปะกงสผ.ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปมองผลประโยชน์ชาติมุ่งสร้างเครือข่ายแม่นในหลักการมั่นในคุณธรรม